พระไตรปิฎกเล่มที่13มัคคเทวสูตรว่าด้วยเรื่องของพระเจ้ามัคคเทวะข้อปฏิบัติอันดีงามที่ควรประพฤติอย่าให้เป็นคนสุดท้ายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพวันของพระเจ้ามัคคเทวะเขตกรุงมิถิลาครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงย้ำพระโอษฐ์ณสถานที่แห่งหนึ่งท่านพระอานนท์จึงได้ทูลถามซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงมิถิลานี่แหละได้มีพระราชาทรงพระนามว่ามัคคเทวะเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมคือกุศลกรรมบท10ประการทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และขหบดีในชาวนิคมและชาวชนบททรงรักษาอุโบสถทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักครั้งนั้นคนยุคนั้นมีอายุยืนมากเมื่อล่วงไปหลายร้อยหลายพันปีพระเจ้ามัคคเทวะรับสั่งเรียกช่างกลบกคือช่างตัดผมมาตรัสว่าเมื่อใดท่านเห็นผมงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อนั้นพึงบอกเราเมื่อล่วงไปอีกหลายพันปีช่างกลบกได้เห็นพระเกศางอกเกิดแล้วบนพระเศียรของพระเจ้ามัคคเทวะได้กราบทูลว่าเทวทูตปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกศางอกเกิดแล้วบนพระเศียรปรากฏอยู่พระเจ้ามัคคเทวะตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้แหนบถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางลงที่กระพุ้มมือของเราเถิดครั้งนั้นพระเจ้ามัคคเทวะพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกแล้วรับสั่งให้เรียกพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่มาเฝ้าแล้วตรัสว่าเทวทูตปรากฏแก่พ่อแล้วผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะปรากฏอยู่กามทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะแสวงหากามทั้งหลายที่เป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อใดลูกเห็นผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะเมื่อนั้นลูกจงให้บ้านสวยแก่ช่างกลบกพึงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นป่านี้ขาดสูญไปคนนั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของราชบรรพชิตนั้นลูกเอ๋ยพ่อกล่าวอย่างนี้ว่าลูกพึงประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยครั้งนั้นพระเจ้ามัคคเทวะทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสแล้วเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตที่มัคคเทวะอัมพวันนี้เท้าเธอทรงมีเมตตาจิตทรงมีกรุณาจิตทรงมีมุทิตาจิตทรงมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงทรงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตอันไพบูรณ์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อานนท์พระเจ้ามัคคเทวะทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่ 84,000 ปีทรงครองราชอยู่ 84,000 ปีเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มัคคเทวะอัมพวันนี้อีก 84,000 ปีพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหาร4ประการหลังจากสวรรคตแล้วได้เสด็จเข้าถึงพรหมโลกหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องจำนวนตัวเลขเช่นจำนวนปีในพระไตรปิฎกนั้นเป็นเพียงสำนวนเป็นเพียงโดยประมาณให้คนทั่วไปพอเข้าใจได้นะครับโปรดทำความเข้าใจและพึงระลึกว่าคำแปลหลายคำแปลมาจากสำนวนโบราณไม่ได้หมายถึงจำนวนนั้นตรงๆนะครับ หลังจากนั้นพระราชาทุกพระองค์ก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาคือเป็นผู้อยู่ในธรรมปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถเมื่อมีพระเกศาเปลี่ยนสีแล้วก็ออกผนวดเจริญพรหมวิหารสี่เข้าถึงพรหมโลกจนมาถึงพระเจ้านิมิตซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้ามัคคเทวะออกผนวดและถือเป็นพระราชาองค์สุดท้ายที่ปฏิบัติอยู่ในธรรมตามราชประเพณีสืบมาจนเทพชั้นดาวดึงส์ผู้นั่งประชุมกันในสุธรรมสภากล่าวถึงว่าชาววิเทหะได้ดีแล้วหนอที่มีพระเจ้านิมิตเป็นผู้ตั้งมั่นในธรรมรักษาอุโบสถท้าวสักกะจอมเทพจึงถามว่าพวกท่านต้องการเห็นพระเจ้านิมิตหรือไม่ได้รับคำตอบว่าต้องการท้าวสักกะจึงไปปรากฏกายต่อหน้าพระเจ้านิมิตและเชิญไปดาวดึงส์โดยให้มาตลีเทพบุตรรับเสด็จขึ้นประทับยังทิพยยานกราบทูลพระเจ้านิมิตว่าอย่าทรงหวั่นพระทัยเลยอันหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีบาปกรรมเสวยผลของบาปกรรมทางหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีกรรมอันงามเสวยผลของกรรมอันงามทางหนึ่งข้าพระองค์จะเชิญเสด็จไปทางไหนพระเจ้าค่ะพระเจ้านิมิตตรัสว่านำเราไปทั้งสองทางนั่นแหละอานนท์มาตลีเทพบุตรนำเสด็จพระเจ้านิมิตถึงสภาชื่อสุธรรมาเหล่าเทพกล่าวต้อนรับสรรเสริญในความเป็นผู้ทรงธรรมของพระเจ้านิมิตและขอเชิญพระองค์ทรงอภิรมย์อยู่ในหมู่เทพทั้งหลายด้วยเทวานุภาพพระเจ้านิมิตตรัสว่าอย่าเลยพระองค์ผู้นิรทุกข์ขอจงนำหม่อมฉันกลับไปยังกรุงมิถิลาในมนุษยโลกนั้นเถอะหม่อมฉันจะได้ประพฤติธรรมอย่างนั้นในพราหมณ์และกหบดีในชาวนิคมและชาวชนบทและจะได้รักษาอุโบสถทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักต่อไปท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้านิมิตกลับไปยังกรุงมิถิลาในมนุษยโลกพระเจ้านิมิตกลับมาแล้วก็ประพฤติธรรมจนพระเกศางอกจึงเสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิตตามราชประเพณีสั่งเสียพระราชโอรสให้สืบทอดประเพณีนี้อย่าให้เป็นคนสุดท้ายพระเจ้านิมิตครั้นผนวดแล้วมีจิตตั้งมั่นในการเจริญพรหมวิหารสี่จนได้เข้าถึงพรหมโลกในที่สุดพระเจ้านิมิตมีพระราชโอรสพระนามว่าการาลกะชนกพระราชกุมารนั้นมิได้ออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตทรงตัดวัดอันงามนั้นแล้วได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์คนสุดท้ายแห่งราชบรรพชิตนั้นอานนท์เธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นพระเจ้ามัคคเทวะซึ่งทรงตั้งวัดอันงามนั้นคงเป็นคนอื่นเป็นแน่แต่ข้อนั้นเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามัคคเทวะได้ตั้งวัดอันงามนั้นไว้ประชาชนผู้เกิดมาภายหลังประพฤติตามวัดอันงามที่เราตั้งไว้แล้วนั้นแต่วัดคือข้อปฏิบัติอันงามในสมัยนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้นซึ่งยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกส่วนวัดอันงามที่เราตั้งไว้ในบัดนี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบอานนท์เราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายควรประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่เราตั้งไว้แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นคนสุดท้ายของเราเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไปคนนั้นชื่อว่าคนสุดท้ายของบุรุษเหล่านั้นเราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า เธอทั้งหลายควรประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่เราตั้งไว้แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นคนสุดท้ายของเราเลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบมัคคเทวสูตร